มสุโขทัยทั้งนาไร่สูญสิ้นไปหลายแห่งสงสารชาวนาต้องนั่งทำตาแดงๆที่ก่อนก็แลก็มาสู่รายการฟ้าบ้านทุ่งนะคะเราให้ฟังเพลงน้ำท่วมสุโขทัยกำลังเข้าบรรยากาศเลยเข้าบรรยากาศเลยคือจะว่าเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องเพลงก่อนเพลงนี้พี่เพชรโพธารามนะครับร้องนะคะแล้วส่วนใหญ่พอพูดถึงสุโขทัยเขาจะฟังสุโขทัยระทมซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้ค่ะคือปี16เนี่ยวงดนตรีของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณไปแสดงที่สุโขทัยห่างจากตลาดประมาณ 2-3 กิโลรถติดยาวมากก็คนก็แจ้งข่าวมาว่าไฟไหม้ในตลาดครูจิ๋วอยู่บนแล้วก็เลยแต่งเพลงเลยสุโขทัยระทมบ้านพี่อยู่สุโขทัยเพราะบ้านพี่ไฟไหม้ต้องลาทิ้งถิ่นอันนั้นมันเป็นเพลงหวานเลยเพราะไปหน่อยนึงพอปี17พอถัดมาปี17นี่ก็น้ำท่วมอีกแล้วครูจิ๋วก็เลยแต่งน้ำท่วมสุโขทัยอีกซ้ำกำซัดเลยนะน่ะใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะโทษคนสุโขทัยจะโทษรัฐบาลก็ไม่ได้นะโทษธรรมชาติก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นเขาบอกก็ต้องโทษคนสุโขทัยต้องโทษคนสุโขทัยไม่แจ้งเขาใช่ไหมใช่รัฐบาลบอกว่าคุณไม่แจ้งเราว่าทำไมน้ำท่วมไม่เป็นหูเป็นตาไม่เป็นหูเป็นตาใช่ใช่อันนี้ต้องโทษคนสุโขทัยจริงๆนะที่ไม่แจ้งเขาตอนนี้ลงมาบางระกำอีกแล้วบางระกำระกำยังไม่สิ้นสุดผมว่าไม่กว่าไหมผมว่าไม่ใช่บางระกำระกำทุกหมู่บ้านเลยในสุโขทัยเนี่ยทุกบางสายคงต้องเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนชื่ออำเภอแบบเป็นอำเภอหมดเลยอำเภอบางระกำโมเดลนะบางระกำโมเดลใครรู้ไหมอำเภอระกำทุกบางเอามาเป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศว่ากันไปเพื่อนจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะทำไมคุยเรื่องนี้แล้วมันมีความรู้สึกเข้าใกล้ตัวเข้าไปทุกทีเลยใช่มันจะหาเรื่องไงคือจริงๆใส่ตัวกันหรือเปล่าไม่ใช่การที่ทุกคนบอกว่าหาเรื่องใส่ตัวเนี่ยถือว่าไม่ได้ช่วยกันรับผิดชอบเราจะช่วยรับผิดชอบแม้เล็กๆน้อยๆตัวเองเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ประเทศชาติอยู่รอดถูกต้องครับใช่ไหม ไม่ใช่บอกว่าประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเป็นอะไรช่างมันขอให้กูอยู่รอดอย่างนั้นไม่ใช่ฟ้าบันทุงจริงๆนะพูดถึงเรื่องนึงนะถ้าชื่นชมกับพี่ที่จัดรายการกับเราคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีมรดกมากมาพูดถึงเรื่องมรดกที่คุณพอนามีปัญหาใช่ไหมคะถ้าคุยกับอาจารย์วันชัยแล้วก็บอกว่าถ้าเขาจะไม่ให้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทำพินัยกรรมซะเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วนี่มีพินัยกรรมทุกอย่างจบจัดสรรเรียบร้อยไม่ต้องมาแย่งกันแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีแม่กับลูกคือลูกคนเดียวมีแม่คุณแ
ลูกก็เป็นลูกของน้องสาวขอมาเลี้ยงไม่ใช่ไปถึงเนี่ยคนที่ที่ยังมีที่พูดจัดรายการนะคะคืออะไรล่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเขาเป็นอะไรไปแม่เขาเป็นอะไรไปหรือตัวเขาเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกเขามอบทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นของแผ่นดินโอ้โหเป็นไงน้ำใจเขาบอกเขาเกิดมาบนแผ่นดินนี้เขาได้มาก็เพราะแผ่นดินโอ้ครับเราถ้าได้ยินแบบนี้เนี่ยชื่นใจมากเลยโอ้ชื่นใจนะแต่ว่าเนี่ยคนเราอย่างน้อยเนี่ยความคิดตรงนี้เขาไม่ได้โลภโมโทสันเขาไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยแล้วมันจะต้องอยู่คงคงกระพันแล้วอยู่กับฉันตลอดไปแล้วอยู่กับญาติโกโหติกาฉันไม่ต้องใช่ตอนฉันอยู่ชาวบ้านต่างจังหวัดเราก็ได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำนะครับว่าบริจาคที่ดินให้เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระเทพของราชินีบริจาคที่ดินเป็นร้อยไร่พันไร่ใช่ไหมคนโบราณเขาคิดอย่างนั้นก็อย่างนี้บางทีก็ให้วัดใช่ไหมเพราะอะไรเพื่อจะได้สืบต่อคือคนที่มารุ่นหลังก็จะได้มาใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังไม่ใช่ให้เกิดประโยชน์กับญาติของตัวเองถึงไม่ใช่นะบริจาคให้วัดมูลที่วัดไปต่อให้ไปทำสนามกอล์ฟแต่ผมเห็นอันนั้นคงไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะไม่เกี่ยวกับผมเห็นที่เมืองการนะที่เมืองการเขาก็มีที่อยู่หน่อยเดียวแต่ว่าพอขุดไปจะสร้างบ้านไปเจอพวกเพชรพลอยพวกไอ้อะไรน่ะเมื่อเร็วๆนี้แหละลูกประคำอะไรต่างๆเขาก็เลยบริจาคที่ตรงนั้นมีอยู่7ไร่หรือไงเขาบริจาคไป2ไร่ที่ขุดเจอแล้วก็ให้กรมศิลป์ไปเลยให้กรมศิลป์ยกให้สมเด็จพระเทพเออด้วยจะทำพิพิธภัณฑ์คนลุกไงแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยนะเขาเก็บผักบุ้งข้างที่นาเนี่ยยังเก็บผักบุ้งกินอยู่เลยแต่ว่าที่เขาให้เนี่ยเพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินคนมีเขาเรียกว่าคนมีวิจารณญาณมีความรับผิดชอบสำนึกมีสำนึกมีแต่เขาจะบริจาคแผ่นดินให้ใช่ไหมครับจะมีบางคนที่มีจะฮุบแผ่นดินไม่มีที่สิ้นสุดอ๋ออันนั้นเขาเรียกหนักแผ่นดินรับแผ่นดินโอ้โหจริงๆแล้วอย่าไปอยู่เลยอันนี้ก็หนักแย่แล้วแค่นี้ก็หนักแย่แล้วนะเอาเรามาฟังเพลงพูดถึงสุโขทัยระทมกันสุโขทัยระทมน้ำท่วมสุโขทัยปี17แล้วมาถึงตรงนี้ก็ยังมีเห็นอยู่มีเห็นอยู่นะคะแล้วบอกว่าเราเห็นผนังกั้นน้ำเห็นไหมคะแตกต้องซ่อมต้องอะไรกันอะไรกันเนี่ยทางโน้นน้ำท่วมกันทางภาคเหนือส่วนล่างหรือว่าภาคกลางตอนบนนี่เขาว่านะนี่เราไปทางอีสานดูทีเป็นยังไงบ้างตอนนี้อีสานก็ท่วมนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าแห้งแล้งเป็นบางจังหวัดอย่างชัยภูมิไม่น่าท่วมท่วมนะฮะชัยภูมิมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วท่วมชาติโหดเหรอไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยคนเป็นตัวกระทําทั้งนั้นแหละจะทําให้เกิดดีหรือเกิดร้ายมันจะต้องมีการวางแผนการพิจารณาเสร็จแล้วก็มีขั้นตอนในการจัดวางหรือจัดทําซึ่งถ้าหากว่าเรามองในโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นมั้ยคะที่แนวการกั้นน้ําตามแนวพระราชดําริตรงนี้กั้นน้ําเห็นมั้ยคะเพราะท่านวางแผนท่านเป็นตัวตราในทุกๆเขตทุกที่มีการวางระบบจัดการเกี่ยวกับระบบชลประทานระบบน้ำเก็บน้ำก็เป็นแก้มลิงใช่ไหมใช่ค่ะทางเดินของน้ำก็เป็นฟลัดเวย์ให้น้ำเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าไอ้ที่ตรงนั้นกลายมาแปลเปลี่ยนมาเป็นที่จัดสรรแปลเปลี่ยนถนนหนทางอะไรต่ออะไรไปหมดเลยทีนี้เป็นโรงงานก็มีเออใช่เป็นโรงงานของนักการเมืองก็มีของอะไรก็มีไปหมดใช่ครับเห็นแล้วเราก็ท้อใจเขาถึงไม่อยากเป็นนักการเมืองครับเขาบอกว่าถ้าคนคือถ้าหากว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตัดวัดใจตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราพอไหมกับสิ่งตรงนี้จะพึ่งนะอย่าพึ่งไปตรงนั้นเราแต่พอเราคิดว่าเอ้ยคนรวยก็ไม่โกงเราคิดอย่างนั้นก็มันก็นักการเมืองดีๆก็มีนะนักการเมืองที่ดีๆที่เขาดูแลประเทศจริงๆก็มีมีค่ะพาเชื่อว่าที่หลายๆท่านเห็นนะเวลานี้เนี่ยภูมิใจได้เลยค่ะว่าเขาเป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้พวกเรานั้นอยู่ดีกินดีแล้วก็เดินตามแนวทางพระราชดำริเดินตามรอยเท้าพ่อที่ท่านวางเอาไว้ประเทศไทยเราถึงอยู่ได้โอ้พูดเรื่องนี้ยาวนะยาวเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆเลยนะเป็นเรื่องน่าเศร้ามันจะไปเข้าเพลงอีกแล้วนะก็จะพาขึ้นอีสานไงอ๋อไปอีสานไปดูทางนู้นบ้างไปยังไงเพราะว่าทางนู้นมีแต่อีสานไม่เคยขาดแคลนนะครับถึงจะน้ำท่วมก็ไม่เคยขาดแคลนถึงจะแห้งแล้งก็ไม่ขาดแคลนเพราะว่าเขามีแคลนกับพินล
คนละแคนเขาคนละแคนโอ้ขาดแคลนขาดแคลนนะคะแคลนนะคะไม่ขาดแคนแต่ว่าแคนก็เศร้านะคะเศร้าเป็นเหมือนกันถ้าแคนเศร้าก็ต้องบ่าวครวญด้วยก็มีข้อความส่งมานี่เราก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่ายังไงก็ตามทักทายเรามานะคะเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะครูพี่แดงคือพอเรากลับไปอ่านปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกโอ้คนใส่ใจนะสนใจนะแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยอย่างยิ่งของความรู้สึกเดียวกันความมีแนวคิดเดียวกันก็คือความรักชาติอาทิตย์ไหน SMS มาเยอะแล้วก็ปลื้มเอาไปนอนอ่านที่บ้านต่ออีกแล้วจะมีเสื้อมาฝากด้วยเนาะนี่ถ้าจะมีเสื้อมาฝากมีแล้วใช่ไหมครับถ้าจะทำถวายวันเนี้ยวันงานของเสด็จพ่อปิยมหาราชค่ะวันที่20นี้เป็นวันวันคล้ายวันเกิดค่ะใช้คำภาษาสามัญก็คือวันเกิดของท่านนะคะใช่เนี่ยใช้สามัญแล้วกัน20กันยายนนี้ที่ลานพระรูปจะมีการจัดพิธีด้วยอาทิตย์ที่แล้วติดธุระต่างจังหวัดนะครับคุณสะดุ้งมาแต่อาทิตย์นี้นั่งอยู่หน้าจอแล้วดีมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้เปิดเพลงให้ฟังดีกว่าขอนำเสนอเพลงของศิรินทราบ้างนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ครูพงศักดิ์จันทรุขาแต่งให้ทาร้องนะคะแล้วก็คือถ้าอยากร้องเพลงอีสานมาตั้งนานแล้วค่ะครูแล้วค่ะก็จะได้ล้อมแหลมอย่างเพลงแรกที่สร้างชื่อและเปลี่ยนชีวิตทาก็คือเพลงคิดฮอดอีสานคิดฮอดอีสานใช่ค่ะเปลี่ยนให้ตัวเองนั้นได้ไปเดินสายตะเวนไปตามต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายก็เพราะเพลงนี้โดยครูการการุณวงศ์แล้วก็ฝังจิตฝังใจว่าอยากร้องเพลงอีสานก็มีค่ะครูการก็แต่งให้ร้องเป็นทำนองอีสานอย่างเช่นไอเอ๋ยลืมนัดแล้วบอมาถามมารอนาแล้วก็บ่เห็นตะวันคล้อยต่ำยามเย็นหัวใจคอยเต้นตูมตามหลงสาวงามอยู่บนใดหลงสาวงามบ้านใดนี่ก็คือทางอย่างนี้แต่ชุดต่อไปนี้อีสานล้วนๆเลยครับ10เพลงเลยอีกหน่อยก็ออกมาสู่ตลาดแล้วตอนนี้กำลังเริ่มเดินหน้าผลิตอยู่ใช่คือตอนนี้มิกซ์เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เนี่ยค่ะนักร้องเนี่ยค่ะกำลังจะทำความสวยให้มันกลับมาหน่อยเพื่อไปถ่ายอีกนิดนึงเพื่อไปถ่ายมิวสิกวิดีโอนะยังไม่ได้ตอนนี้นะครับกำลังความสวยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยจริงๆเอาแบบให้แก่ไปเลยดีไหมคะดีนะทำง่ายกว่าเอามาฟังเพลงนี้ค่ะแคนเซ่าบ่าวครวนนะคะภูมิใจเสนอมากเลยคำร้องคำนองเอ้ยคำร้องคือครูพงศักดิ์จันทรุขาค่ะไปฟังกันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อละนะคะหลังจากจบเพลงนี้แล้วยังมีอีกเพลงนึงที่อยากจะบอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรพอฟังเพลงนั้นเสร็จแล้วกลับเข้ามาคุยกันว่าเพลงนั้นคืออะไรเพลงที่สองต่อจากแคนซ่าบ่าวครวนเป็นอย่างไรต้องติดตามเนื้อหาในทุกตอนทุกคำนะคะว่าเป็นอย่างไรและใครเป็นผู้ร้องต้องติดตามให้ดีแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะครับบ่าวมอแทน
สร้างสวรรค์กับยอดทีวีไม่จรจากรักนี้ฝากชีวิตไว้ที่สกลอย่าให้หัวใจอายหล่นอย่าทำหัวใจปีฝนหากสาวสกลริมสะพังทองสร้างสวรรค์กับยอดทีวีไม่จรจากรักนี้ฝากชีวิตไว้ที่สกลอย่าให้หัวใจอายหล่นอย่าทำหัวใจปีบนหากสาวสกลริมสะพังทองไหนเป็นไงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าใครร้องเพราะถ้าหากว่าชมที่จอนี่จะทราบเลยทั้งแต่งทั้งร้องครูสุรินทร์ภาคสิริเย้ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าคราวก่อนอาทิตย์ก่อนนี่ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญยังไงเพราะอาทิตย์ก่อนนี้ท่านผู้ชมขอฟังอยากฟังเสียงของครูเพลงร้องเพลงเองมั่งเพราะฟังเสียงครูการไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ปรึกษากันคุณแดงบอกว่าผมจะเอาเพลงครูนะอาทิตย์ต่อไปนั้นโอเคจะเอาเพลงอะไรล่ะเอาเพลงริมฝั่งสะพังทองเข้าบรรยากาศเลยเข้าบรรยากาศพอดีเอาก็บอกกล่าวว่าเพลงนี้เราเตรียมมานานแล้วไม่ใช่เราเพิ่งมาทำใช่คือเราเตรียมมาก่อนแต่งตั้งแต่เมื่อไหร่แต่งเมื่อปี2500เท่าไหร่นะ2029อะไร26ปีมาแล้วมีเสื้อหลากสีค่ะทำไมมีปองดองล่ะครูใช่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับผมแต่งมาก่อนที่คุณจะมีสีไหนต่อสีไหนนะฮะปี2529แล้วมันบังเอิญตรงที่ว่าเมื่อ2สัปดาห์มานี้คุณทา2สัปดาห์มานี้ก็มีข่าวเรื่องของนี่แหละครับดอนสวรรค์เนี่ยนะครับดอนสวรรค์ดอนสวรรค์ที่หนองหานนี่แหละครับมีปัญหากันชาวบ้านของจังหวัดสกลนครเทศบาลนครจังหวัดสกลนครเขาก็ประท้วงกันบอกว่าดอนสวรรค์เนี่ยมันเกิดขึ้นบนบึงหนองหานบึงหนองหานเนี่ยมันกว้างนะกว้างใหญ่ดอนนี่คือที่
มันเกิดขึ้นในบึงนี่มันอยู่ตรงกลางคือมันโผล่ขึ้นมาเออมันเกาะเขาก็เรียกว่าดอนเออเขาเรียกว่าดอนสวรรค์นี่แหละครับเพราะเรียกว่าดอนสวรรค์แล้วทีนี้มีข่าวว่าจะมีการแหมขึ้นทะเบียนเป็นของเอกชนหรือเป็นของธรณีสงฆ์อะไรประมาณนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าบึงหนองหานนี่เป็นที่สาธารณะใช่ไหมฮะดอนสวรรค์ที่อยู่กลางบึงหนองหานก็ต้องเป็นที่สาธารณะด้วยใครจะมาใช้ก็ได้ ครับก็ถูกต้องและชาวจังหวัดสกลนครต่อสู้อันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบึงหนองหานเนี่ยมีตำนานเล่ามาท้าวผาแดงนางไอ่ มีตำนานเล่ามาเป็น 500-600 ปีแล้วผาแดงนางไอ่ผาแดงพี่น้องนางไอ่นั่นแหละน้องนางไอ่นะครับผู้คนสักแต่งกำลังจะร้องก็ในบึงหนองหานเนี่ยมันจะมีดอนสวรรค์อยู่ตรงกลางดอนสวรรค์เนี่ยเขาจะมีที่เป็นที่แหลมออกไปหน่อยนึงแล้วก็จะไปสร้างศาลาเป็นที่พักค่ะเขาเรียกที่ที่เพลงเราบอกว่าชื่อเพลงอะไรนะนะคะสะพังทองเออสะพังทองนี่แหละฝั่งสะพังทองชาวบ้านเขาเรียกว่าสะพังทองตรงนี้เป็นที่สำหรับพักผ่อนมีศาลาพักผ่อนทำไมถึงชื่อสะพังทองสะพังทองก็คงเป็นที่ที่มันเป็นแหลมออกไปเขาว่าสะพังนี่เป็นภาษาอีสานเป็นภาษาอีสานเป็นแหลมออกไปแล้วก็ไปสร้างศาลาไว้เขาก็ตั้งชื่อว่าเป็นสะพังทองให้คนไปท่องเที่ยวใครทุกข์ใครโศกอะไรจะต้องมาพักผ่อนที่นี่มันก็ต้องเป็นที่ของสาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมออกดูสิเนี่ยแก้ไม่พอเหรอพรบอะไรแก้ไปแก้มาให้กลายเป็นของพวกของพ้องไม่ไหวนะผมจะย้ำอีกหน่อยนึงไปหาเสื้อหลากสีนะย้ำเนื้อเพลงให้ฟังตอนท่อนแรกว่าครั้งหนึ่งริมฝั่งหนองใช่ไหมสะพังทองทิวสนสร้างเพื่อจะให้ท่านพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและทุกคนในประเทศไทยนี้บอกว่าเพลงนี้เขาเขียนไว้เขาบ่งบอกว่าสถานที่นี้คือที่สาธารณะใช่ไหมฮะครั้งหนึ่งริมฝั่งหนองสะพังทองทิวสนสล่างเกาะกลางดอนสวรรค์วิมานเมืองสกลนครใช่ไหมฮะชาวเมืองสำเนียงโอนอ่อนคือสำเนียงพูดแบบชาวผู้ไทยใช่ไหมฮะนิ่มนวลเหมือนเป็นญาติกันมาก่อนใครไปอยู่ที่สกลก็เหมือนมีญาติพี่น้องนะใครฮ้อนหุ้มใจไปฝั่งหนองหานคือใครมีเรื่องเดือดร้อนต้องไปพักผ่อนที่นี่นั่นคือที่สาธารณะนะครับส่วนท่อนที่สองสาวหนุ่มเสื้อหลากสีก่อนที่คุณจะมีเสื้อสีโน้นสีนี้นะครับตั้งแต่ปี29มาแล้วสาวหนุ่มเสื้อหลากสีต่างยวนยีหยอกเย้าสัมพันธ์ช่างงามเกินคำสรรชวนฝันถึงเมืองผาแดงนี่เป็นตำนานใช่ไหมฮะโมเฮาใช่คนเสแสร้งหัวใจฮักไม่เคยแบ่งบ่งบอกถึงว่าที่นี่คือสถานที่สาธารณะของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครไม่ได้มาแบ่งว่าใครจะมาได้หรือไม่ได้ไม่มีการแบ่งสีเพราะทุกคนมาด้วยเสื้อหลากสีนะถึงบอกว่าไอ้ความเป็นเสื้อหลากสีเนี่ยคือทุกคนที่เข้าไปตรงนั้นนะสามารถใช้สถานที่แห่งนั้นในการที่จะผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจให้ความสุขกับตัวเองได้ไปหาปลาก็ได้ไปอาบน้ำไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนแต่พอถ้ามีการจับจองขึ้นมาปุ๊บมีเจ้าเข้าเจ้าของปุ๊บทีนี้ล่ะอารั้วก็จะขึ้นมาทันทีใช่ครับนี่เขตของฉันนะ เป็นที่ห่วงห้ามอย่าเข้ามาเด็ดขาดแต่โชคดีที่ครูสุรินทร์ไม่ย้ายบ้านไปอยู่ริมฝั่งหนองหานเหมือนในเนื้อเพลงจะย้ายไปอยู่นี่หนองหานครูก็จะได้ไปร่วมด้วยไงถ้าย้ายไปป่านนี้เนี่ยเดือดร้อนแล้วครูก็ต้องเข้าไปร่วมต่อต้านด้วยต่อต้านด้วยเพราะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะคะทาคิดว่าตรงนี้เราคิดได้นะคิดได้แล้วถ้าหากว่าเรามัวแต่นิ่งเฉยก็จะถูกรุกล้ำถูกเขาเรียกว่าถูกก้าวล่วงไปจนกระทั่งเราจะไม่เหลือพื้นที่ที่เราจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่มีความคิดแล้วมีความรักในสิ่งที่เป็นของบรรพบุรุษหลักง่ายๆใช่มันเป็นตำนานเก่าแก่มาตั้งผาแดงนางไอ่แล้วนะครับบังเอิญว่าเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ผมกับคุณแดงก็มีโอกาสไปบรรยายที่ราชภัฏสกลนครเขานั่งรถผ่านเขายังชี้ให้ดูนี่ไงน้องหานี่ไงคือดอนสวรรค์ใช่ไหมนั่นยังไงคือดอนสวรรค์ที่อาจารย์แต่งนั่นแหละร้องเพลงตรงนั้นเขาชี้ให้ดูแต่เราไม่มีโอกาสลงไปเที่ยวแค่นั้นเองเนื่องจากเวลามันจำกัดเดี๋ยวมีโอกาสก็ได้แต่ว่าเขามีถ่ายตอนนี้ภาพถ่ายออกทีออกหนังสือพิมพ์ตลอดเลยมีเยอะนะครับอ้าวก็ต้องช่วยกันนะคะรักษาสิ่งที่ดีที่งามเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราได้ชื่นชมนะคะถ้าหากว่ามัวแต่ว่าอะไรล่ะไม่กล้าหรือไม่แสดงออกแล้วเนี่ยไอการที่คนแสดงออกหรือคนที่กล้าที่จะทำอะไรแบบไม่ได้คิดถึงความถูกต้องเนี่ยมันเป็นอันตรายยึดตรงนี้หน่อยยึดตรงโน้นนิดอีกหน่อยก็ยึดทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยเสร็จสิแล้วเราไปอยู่กันตรงไหนอ่ะอยู่ตะเข็บเหรอ อยู่ตรงรอยตะเข็บอะฮะไม่ไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้เพราะเราไม่รวย นั่นน่ะสิเราจะไปขึ้นเครื่องบินเป็นอยู่ต่างอย่างดีก็ไปอาศัยอยู่แถวลาวเวียงจันทน์นี่แล้วมั้งสงสัยต้องไปอาศัยเขาหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเขาพร้อมอยู่แล้วถ้าหากว่านะ
ยกเว้นยกเว้นเขมรไปไม่ได้เขมรก็ดำดินอยู่ไม่ใช่ใช่เขมรดินเราอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะมีเพลงให้ฟังหลังจากเบรกแล้วฟังเพลงนิราศเวียงพิงแล้วก็เตรียมที่จะพอจบนิราศเวียงพิงแล้วเตรียมโทรศัพท์เข้ามา023080130-31 นะคะ023080013031เข้ามาโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงกันใช้สมองเยอะค่ะคุณเรื่องนี้ยิ่งเจอเรื่องพวกนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้อย่างที่บอกอะนะคือคนเราบางทีแบบมันทำไม่ได้อะเครียดมันแบบเก็บกดอะเพราะฉะนั้นขอให้ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคนที่เข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเหมือนกันเนี่ยรู้ไหมนึกไม่ออกที่เครียดต้องทำยังไงดื่มน้ำแร่เยอะๆแล้วจะช่วยได้มองเฟลอมองเฟลอเราพักดื่มน้ำแร่แล้วมองเฟลอค่ะน้ำแร่ธรรมชาติสั่งซื้อเลยนะคะ022949898น้ำก็ดีจริงๆเป็นน้ำแร่ธรรมชาติบริสุทธิ์และมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะขอดื่มสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะเชิญครับ